หากท่านผู้ชมต้องการขอสมัครใช้อินเทอร์เน็ต 3BB แล้วก็สามารถติดต่อสอบถามโอกามิเจและดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเน็ตเร็วเน็ตแรงต้อง 3BB สมัครได้ทั่วประเทศไทยเลยนะเอาละครับผมก็กลับมาต่อกันกับเกม Binary Domain กันอีกแล้วนะครับในแชปเตอร์ที่4นะครับผมการต่อต้านและการปฏิเสธนั่นเองในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้อยู่ในรถบรรทุกคันนี้แหละนะครับเป็นรถบรรทุกขาด1ท่อนนะครับเหลือแต่หัวนะครับท้ายนี่ขาดไปเลยใครอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ต้องกลับไปดูในพาร์ท15นะครับผมผู้การติดต่อมาครับฉันพยายามติดต่อหน้าอยู่นะฉันเห็นที่แท็กเกอร์น่ะโอเคตอนนี้ก็ชาลีก็กำลังอยู่ที่จุดนัดหมายเรียบร้อยครับเห็นอะไรน่ะเจ้าโมบายกันแบตเตอรี่ครับผมมา2ตัวเลยมองไปข้างนอกดิมันมาแล้วโอ้ยยังไงเนี่ยจะซ้ำรอยไหมซ้ำรอยนี่คือว่ารถคว่ำนะครับแล้วก็กิ้งเลยแล้วก็แถไปยังไม่เป็นไรนะครับแค่ประมาณนี้ปิดเลยเหรอปิดเกตด้วยครับไม่ให้ออกไปสินะมันมาต้อนรับเป็นขยงเลยครับโคเวอร์ก่อนครับวางแผนกันใช่ไหมบ้าเฮ้ยมันบล็อกพวกเราไม่ให้ไปน่ะขอฉันคิดแป๊บหนึ่งนะไม่ยอมแพ้หรอกชินโดบอกอยู่ตรงนี้เล็งก็ได้ครับค่อยๆจัดการไปทีละตัวทีละตัวเดี๋ยวก็หมดเองข้างหน้าน่ะมันบริษัทอมดะเลยนะเนี่ยคิดว่าอยู่มุมนี้แล้วกันอะไรเนี่ยอุ้ยเลยหัวไปเมื่อกี้ได้ไหมรู้สึกว่าไม่ได้แล้วถอยครับอยู่ไม่ได้แล้วอยู่ตรงนั้นโดนมิสไซล์แน่นอนอร่อยเลยล่ะค่อยๆจัดไปแล้วค่อยๆเก็บตัวเล็กไว้ก่อนครับคิดว่าเราจะไปจัดการตัวใหญ่ที่หลังเจ้าโมบายกันแบตเตอรี่หันมาอีกแล้วฮะครั้งหน้านี่เองต้องทำให้แน่ใจว่าตัวเล็กๆไม่ค่อยมีแล้วก็คิดว่าจะรอบตัดเข้าไปข้างหลังแหลมเลยผมจะโคเวอร์ได้แหละนี่นะวิ่งครับวิ่งไปวิ่งไปอ้อมไกลหน่อยก็ดีโอ้เจ้าเชนประจันหน้าแบบนั้นเลยเสียวมากถ้าล้มไปนี่ไม่มีโอกาสได้ลุกเลยแหละโอเคมาตุยข้างหลังมันได้แล้วครับส่วนไหนที่มันสามารถยิงได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะจัดการมันตรงส่วนไหนนะครับเพราะว่าในพาร์ทที่ผ่านมาเนี่ยใช้ระเบิดไปมันระเบิดไปด้วยเลยโอ้โหเข้ามาใกล้นี่ทุบเลยเหรอไอหัวแดงๆนี่น่าจะใช่อะไรกันโอ้ยเกือบไปแล้วครับโดนเต็มๆนี่มีหวังน็อกได้แกก่อนละกันได้ด้วยครับจัดการที่หน้าของมันนี่แน่ยังไงยังไงเข้าไปใกล้เยอะก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะทุบเอาอะเซแล้วยังอึดอยู่ยังอึดอยู่เสียดายไม่มีระเบิดนะมีระเบิดนี้เคว้งทิ้งไว้เลยเรียบร้อยแล้วได้ตั้ง 3,000 กว่าเงินนะครับเงินที่ใช้ในการอัพเกรดยังยิงอยู่ได้เหรอมาอีกแล้วครับยิงโดนไหมเนี่ยเสียงเตือนมาอีกแล้วครับคงจะไม่หยุดหย่อนแน่นอนยิงลงมาด้วยแฮะเจ้าเชนบอกว่าบางทีฉันจะแฮกเข้าไปได้นะจะแฮกเข้าไปตรงไหนอ่ะนายกำลังบอกว่านายจะใช้ปืนนั่นเหรอนายแน่ใจเหรอว่ามันจะเวิร์กนะงั้นฉันขอลองแป๊บหนึ่งจนกว่าฉันจะแฮกเสร็จนะเจ้าเชนบอกแบบนั้นเลยตัวเลือกของพวกเรามันก็ง่ายดีนะไหนเจ้าเชนไปแฮกหรือยัง
จะไปแฮกตรงไหนเนี่ยเราคงจะตามชินโดไปนะครับแล้วก็รอเจ้าเชนแฮกเสร็จแล้วก็ค่อยออกมาเพราะว่าเจ้าเชนมันบอกแบบนั้นหลบแถวนี้เหรอหลบแป๊บหนึ่งครับนั่นไงเจ้าเชนมันแฮกแล้วเฮ้ยเชื่อมต่อสำเร็จกำลังไล่สัญญาณหรือว่าจะแฮกไม่ได้ว่าไงล่ะเจ้าเชนปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บอยู่นะครับนั่นไงแฮกสำเร็จแล้วปืนโค้งอยู่ภายใต้การใช้งานของเขาแล้วนะครับไม่เลวนะเนี่ยเจ้าเชนโอ้ยจะลิงก์เข้ามาที่ PDA ของเจ้าแดนหรือเปล่าโอ้นายสามารถควบคุมปืนคกได้เลยนะเยี่ยมมากเจ้าแดนถึงเวลาโต้คืนเจ้าพวกนี้แล้วเอาเฮ้ยเราได้ควบคุมเหรอลองแฮะได้ไหมเงยไม่สูงครับเงยไม่ได้ละโอ้ยมันลงมาข้างล่างลองลองลองอีกทีสุดยอดครับไม่นะไม่ถูกแฮะเล็งดีๆเล็งดีๆไม่ได้ต้องใกล้ๆหน่อยสินะประมาณนี้ครับประมาณเท้ามันสามารถระเบิดได้มา2ตาย2มา1ก็ตาย1สิอะไรนี่นะอันนี้มา4ตาย4มั้ยตาย4ครับผมแน่ไม่เลวนะครับแต่ว่าการหันเนี่ยจะช้าหน่อยเพราะว่าหุ่นมันตัวใหญ่ใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็เคลื่อนไหวช้าเป็นธรรมดาแต่อนุภาคนี้ไม่ใช่เล่นๆนะครับเอ้ยมันมาจากไหนมีสีแดงสีชมพูเตือนไว้ได้เลยเอาไปเป็นลมเหรอเป็นลมลุกขึ้นมาดิตีนะไม่ให้ลุกหรอกหยอกเล่นเฉยๆอะไรกันอะไรกันไอ้เจ้านี่ไม่ตายเหรอไม่แน่ไอ้แมงมุมกระป๋องใช่ไหมต้องเป็นแมงมุมกระป๋องแน่นอนนะเพราะก้นมันเป็นกระป๋องไม่เลยต้องกำจัดไอ้ตัวนี้สักใช้ประมาณสัก4นัดยิง2รอบยังไม่ตายเดี๋ยวแป๊บนึงไอ้นี่ก็ยิงมาจังอะไรเห็นนะเห็นปืนนี้ก็ถือว่าไม่เร็วนะครับแต่ว่าเคลื่อนที่ช้าไปหน่อยก็ยิงได้อยู่นี่นะนี่เลยอีกทีเป็นจุนเลยโอ้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 ยมาจากไหนมาจากไหนทางซ้ายทางซ้ายเราสามารถเดินได้ด้วยนี่แต่ก็ช้าอยู่นะครับคิดว่าน่าจะไม่บุบสลายได้เจ้าหุ่นนี้ไอ้นี่ก็ยิงมาจังเนาะอชิพเมนต์นี่ขึ้นเลยโอ้ยเจ้านี่ทุบเลยครับสามารถคลิกทุบได้ทุบเลยแหลกไหมน่าจะแหลกนะข้างหลังข้างหน้านี่เพียบเลยครับเดินก็ลำบากแฮะนี่นะอะไรหยิบปืนมาทำไมอย่าหยิบปืนมาข้าขอร้องอย่าพึ่งนะมันบันเลงแล้วมันเริ่มบันเลงแล้วยังไม่โดนอีกเหรอเนี่ยเล็งแม่นแม่นอย่ามองหน้าขอทีเถอะสบายตัวเลยนะแกอีกนิดเดียวทุบไม่ได้ครับมันแค่ล้มเองนี่นะล้มแล้วก็กินระเบิดไปซะเอาไปเริ่มจะเวียนหัวแล้วนะครับหันไปหันมาทางไหนกันหมดแล้วใช่ไหมเย้หมดแล้วว่าไปนั่นนะครับยังไม่อยู่ถ้าหมดแล้วคงจะไม่ได้ควบคุมเจ้านี่แล้วล่ะจิ้มหลังจังนะจิ้มหลังจังนะขอหันแป๊บนึงอยู่ตรงนี้น่าจะโอเคครับเพราะว่าเราอยู่มุมไงไม่ต้องหันไปหันมาแล้วเพิ่งรู้นะเนี่ยโถเอ้ยอะไรเห็น
เห็นนะเรียบร้อยครับสถานการณ์น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วได้เงินมาเยอะเลยนี่นะยิงเล่นครับโอเคหยุดควบคุม PDA สักทีเถอะยังไม่หมดครับมากันอีกเพียบเลยเอาไฟกินยิงมาทำไมเอาไป2ดอกเรียบร้อยดีนะที่ไม่มีไอ้พวกหุ่นกระป๋องลอยได้มาถ้าเป็นพวกนั้นนี่ยิงลำบากแน่นอนครับเพราะว่าเจ้านี่คงไม่ถนัดในการยิงแบบอากาศอะไรกันไอ้สีแดงนี่อีกแล้วครับสแครปเฮดสีแดงนี่มันเดินวนไปวนมายุ่งยากเลยมาแกแป๊บหนึ่งโอ้โหมันหันมาเองครับเป็นเจ้ากาดแลนเซอร์ยังไม่เลิกลานะครับมาเลยกาดแลนเซอร์เอาไปรัวๆเฮ้อไหวเปล่าอย่าให้มันเข้ามาใกล้นะเพราะว่าคงจะบี้เราได้ง่ายๆนะครับเพราะเราแค่เป็นเจ้าหุ่นปืนประมาณเท่าไหร่อ่ะหัวเข่ามันเองนะครับไม่สูงมากยังไม่แหลกเหรอได้ความเชื่อมั่นขึ้นรัวๆไม่มีมือแล้วก็ยังมาได้ฮะยังขามันให้หักแล้วกันไม่หักฮะเฮ้ยมันเริ่มเซครับใช่หรือเปล่าไม่หักครับเรารู้แล้วครับว่าเจ้านี่มันมีซิสเต็มอยู่ที่ด้านหลังครับด้านหลังเหมือนหัวเห็ดนะด้านหลังข้างบนนั่นแหละสีน้ำเงินที่ส่องแสงนะครับอะไรใช้เท้าเลยเหรอยิงกันนำเลยเมื่อกี้รีโหลดกระสุนอยู่ต้องเจอพยายามอ้อมไปยิงท้ายทอยมันไอ้เล็กๆนี่ก็ยิงจังขยับก่อนนี่นะโอ้โดนได้ไงเนี่ยใช่ไหมโอ้ยเริ่มกระตุกครับเรียบร้อยเหลือแต่ไอ้ตัวเล็กเจ้าปัญหานี่แหละนี่นะตายซะทุบเลยไม่โดนอยู่ในระยะกระสุนแล้วตีนะน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยหันยากมากยังไม่หมดหรอฮะยังยิงอยู่ได้นี่นะไอ้นี่ทีนึงเถอะทุบไม่ได้ครับทุบช้าเกินไปนี่นะมายังไม่ยอมเลิกลาอยู่ไหนละฝั่งขวาไม่เลยเรียบร้อยครับกว่าจะหมดได้เล่นเอาเมื่อยคอไปหมดเลยหุ่นนี้ก็ไม่เลวนะครับมีไว้ที่บ้านสักตัวก็น่าจะโอเคนะใครซ่ามาปาระเบิดให้เลยโถ่เอ้ยโอเคพวกเราจะต้องไปที่อมดะแล้วอ่ะตอนนี้เลยเหรอแล้วประตูนั่นน่ะจะทำยังไงโอ้ยมันไม่ยากหรอกฟาเย่บอกเอาปืนคบจัดการมันเลยเธอนี่น่ากลัวจริงๆนะได้เลยเราจะทำลายมันแล้วจัดไปครับทีเดียวนี้จอขาวเลยไม่ใช่นะตัวดีตกลงมาครับประตูก็หลุดลงมาด้วยใช่ไหมปึ๊บเรียบร้อยครับผมเราได้เวลาไปทัวร์อมดะกันแล้วอมาอะแล้วครับตอนนี้มันน่าหัวเราะไหมเนี่ยมาจานบินมาแล้วครับไม่ใช่นะฮอลิคอปเตอร์ของเจ้าตำรวจเฮ้ยมันเห็นพวกเราเข้าไปด้วยไม่น่าเชื่อมันเลย
มันร้ายมากนะท่านขอให้ฉันดูอะไรสนุกๆหน่อยนะว่าถ้าพวกเขาแหกกฎของเมืองนี้น่ะใครโทรมาอีกวะเนี่ยเอ้าจ่ายเหรอนายปล่อยพวกมันได้แล้วนะตอนนี้น่ะปล่อยให้อมดะจัดการเองไม่ได้หรอกท่านนั่นมันเป็นอำนาจของศาลนะเนี่ยอมดะไม่มีสิทธิ์นะท่านนี่เป็นคำสั่งจากทหารโฮมิแลนด์โดยตรงนะกับฐานซะมันเป็นความเสี่ยงของผมนะท่านท่านต้องการให้ผมเดินหนีไปง่ายๆงั้นเหรออ้าวนี่เราเป็นจ่าวถุยไม่เป็นไรหรอกหน้าพวกทหารมันรู้การพยายามของนายแล้วนายไม่ต้องทำต่อแล้วล่ะเตือนเลยนะอย่าเข้าไปที่อมดะก็ได้ท่านไอเวนเอ้ยเมื่อกี้แอบพูดในใจนะครับคงไม่ได้ยินไม่อยากจะเชื่อเลยเว้ยเชื่ออะไรเหรอท่านไอ้นี่ก็มาเล่นมุกอีกนะครับขอโทษนะครับผมไม่ได้ยินที่วิทยุกันหรอกครับแล้วไปนะไอ้น้องนายรู้ไว้เลยนะว่าอาชีพที่เราทำเนี่ยมันไม่น่าปวดปานเอาซะเลยนี่ท่านจะล้อเล่นผมเหรอผมไม่อยากพลาดงานที่ต้องแสดงฝีมือแบบนี้เลยนะท่านโทษทีนะฉันยอมรับว่าฉันเป็นหัวหน้าที่กากนะอนุญาตให้พูดตามสบายได้ไหมท่านได้สิสำหรับนักสืบแล้วท่านนี่ไม่ช่างสังเกตเอาซะเลยระวังตัวให้ดีนะเฟยตำรวจเหรอกฎหมายนี่ก็สกปรกแค่นั้นแหละตอนนี้พวกเราอยู่ที่อมดะกันแล้วนะครับเอาละครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนละกันนะครับผมไว้มาต่อกันใหม่พาร์ทหน้าในบริษัทอมดะด้วยนะครับในแชปเตอร์ที่5ด้วยนะถ้าชอบอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับผมไปก่อนละกันบ๊ายบายครับOur business hours are over for today. Please leave a message.